สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังที่รักทุกๆท่านพระวรสารวันนี้ก็บอกว่าพระเยซูเจ้าได้พูดถึงพระบิดาว่าใครที่เห็นตัวพระองค์เองก็จะได้เห็นพระบิดาด้วยเนี่ยหลายคนที่ในสมัยของพระองค์นั้นเรียกร้องอยากเห็นพระบิดาแล้วพระองค์ก็บอกว่าพระบิดานั้นน่ะคุณไม่มีโอกาสได้เห็นหรอกเพราะพระองค์เป็นจิตแต่ถ้าหากว่าเรายอมรับพระเยซูเจ้าว่าเป็นพระบุตรเราก็จะเห็นพระบิดาอยู่ในตัวของพระองค์นะครับพระองค์ก็บอกว่าถ้าเห็นเราแล้วก็เห็นพระบิดาแล้วพี่น้องครับหลายครั้งเราก็อยากจะเห็นว่าพระบิดาเนี่ยเป็นใครหน้าตาอย่างไรก็ได้บอกแล้วว่าไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าตาของพระบิดาไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าตาของพระจิตและการประจักษ์มาของแต่ละครั้งนั้นไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้จนถึงเมื่อเร็วๆนี้ก็มีการบอกว่ามีคนหนึ่งได้เห็นพระบิดาประจักษ์มาซึ่งพระศาสนาจักรก็ได้บอกว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวพระศาสนาจักรไม่ยอมรับก็เพราะว่าพระบิดาได้เผยแสดงพระองค์ทั้งหมดผ่านทางองค์พระเยซูเจ้าแล้วไม่จำเป็นที่พระองค์จะมาเผยแสดงให้ใครได้เห็นหน้าตาของพระองค์เป็นยังไงเพราะกลุ่มนี้ก็รบเร้าที่จะสร้างรูปของพระบิดาขึ้นมาซึ่งเราก็ได้บอกแล้วว่าพระองค์เป็นจิตและถ้าพระองค์เป็นจิตเนี่ยเราจะรบเร้าไปทำไมส่วนพระเยซูเจ้านั้นพระองค์มารับสภาพมนุษย์เพราะฉะนั้นพระองค์มีร่างกายเหมือนเราเราจึงต้อนรับพระองค์ในฐานะที่พระองค์เป็นพระบิดาแท้และมนุษย์แท้จึงมีรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้จริงไหมครับพี่น้องครับการที่เราเสียเวลาอยู่กับมองดูสิ่งของจะเป็นรูปภาพจะเป็นรูปปั้นหรือจะเป็นอะไรบางอย่างที่พวกเรามักจะพูดกันก็คือมีอัศจรรย์ขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยบางทีก็ทำให้เราไขว้เขวการประจักษ์ของพระบิดาเจ้านั้นมีจำกัดการประจักษ์ของแม่พระก็มีจำกัดเพราะฉะนั้นมีหลายคนเนี่ยอ้างตรงนั้นตรงนี้และพระศาสนาจักรบอกไม่ยอมรับก็จบเพราะว่าพระศาสนาจักรต้องรักษาความเชื่อของลูกๆของพระองค์ให้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องดังนั้นก็อย่าไปโกรธพระศาสนาจักรที่บอกว่านี่อันนั้นไม่จริงอันนั้นไม่ถูกก็ต้องมาฟังดูซิว่าพระคัมภีร์ว่ายังไงจริงไหมครับแล้วก็พระศาสนาจักรรับรองหรือไม่ก็ขอพระบิดาเจ้าผู้ซึ่งมีน้ำพระทัยดีให้พระเยซูเจ้ามาเกิดเพื่อเราจะได้เห็นหน้าของพระองค์ให้พระองค์มาเป็นตัวแทนของพระบิดาและของพระจิตเนี่ยก็ขอให้พวกเราได้ยอมรับอย่างที่เป็นคำสอนของพระบิดาเจ้าและเราก็จะเดินทางไปกับพระองค์ที่สิ่งที่สำคัญคือเราอยู่กับพระองค์และพระองค์อยู่กับเราและจะมีอะไรใหญ่กว่านั้นอีกพี่น้องไม่มีแล้วสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์